ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ตลาดพลิกฟื้นขึ้นมาในช่วงบ่ายนะคะทำให้กลับขึ้นมาปิดเหนือ EMA 75วันได้นะคะแล้วก็ยังมีแรงส่งทางบวกที่อาจจะทำให้วันนี้เดินหน้าต่อได้นะคะถ้ามาดูในกราฟ60นาทีก็เห็นว่าช่วงท้ายเนี่ยปิดสวยนะคะแล้วก็เครื่องมือของในกราฟ60เนี่ยก็ปรับขึ้นมาให้สัญญาณซื้อนะคะวันนี้ก็เลยมองว่าน่าจะขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังแรงขายที่แนวต้านที่เคยผ่านมานะคะก็คือ 1,500 กับ 1,518 จุดนะคะแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่1480กับ1460แล้วก็วางจุดถอยถ้าหากว่าผิดทางลงต่ำกว่า1460นะคะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวการบินไทยนะคะจะเห็นว่าก็ยังแกว่งตัวซิกแซกในกรอบอัพเทรนอยู่นะคะแล้วก็ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยลงมาที่กรอบล่างของเทรนไลน์แล้วก็เมื่อวานเริ่มปรับตัวขึ้นมานะคะก็น่าจะได้จังหวะของการดีดตัวขึ้นตามรอบนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 26.50 ต้าน 28 บาทสลึงกับ 29.50 นะคะคัทลอสที่ 26 บาทถัดมาเป็น SVOA นะคะตัวนี้ก็เป็นไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆนะคะแล้วก็มีการลงแนวรับนะคะตามเทรนไลน์เหมือนกันนะคะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมากับประกอบกับเมื่อวานวอลุ่มเริ่มไหลเข้านะคะแล้วก็ทิศทางจากเครื่องมือก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็น่าจะรีบาวกลับไปตามรอบเช่นเดียวกันนะคะแนวรับของ SVOA จะอยู่ที่ 2.64 ต้านแรก 2.90 ถัดไป 3.02 สตางค์นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 2.60ถัดมาเป็นตัวนาวรัตน์นะคะตัวนี้นี่ยังอยู่เป็นดาวเทรนด์อยู่นะคะแต่ว่าก็เริ่มมีจังหวะของการฟื้นตัวจากเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยที่ลงมาอยู่ในเขตโอเวอร์โซลแล้วก็เริ่มปรับขึ้นให้ค่าบวกได้แล้วนะคะก็ดูเหมือนว่ากำลังเตรียมจะส่งสัญญาณซื้อเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ขณะที่เมื่อวานเนี่ยราคาโลของวันก็ถือว่าไม่ได้นิวโลด้วยนะคะก็น่าลุ้นรีบาวNWR จะอยู่ที่แนวรับจะอยู่ที่ 3.80 ต้าน 4.16 กับ 4.40 แล้วก็คัทลอสที่ 3.76 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ